สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอครูแวนด้านะคะวันนี้คลาสเรียนฟรีวิธีทำภาพสไลด์ใน LINE Official Account นะหลายคนถามมาไอ้ภาพที่มันสไลด์อ่ะแล้วเรียงกันแบบสวยๆอ่ะครูแวนด้ามันทำยังไงอันนั้นเรียกว่าการ์ดเมสเสจนะคะวันนี้ครูจะมาสอนว่าทำยังไงหลายคนแบบอยากจะทำเพราะว่าจะโปรโมทสินค้านำเสนอสินค้าใหม่จะจัดโปรโมชั่นแล้วอยากที่จะบอดแคสต์ไปปิดการขายเลยนะคะใช้การ์ดเมสเสจนี่ช่วยได้เยอะเลยนะการ์ดเมสเสจช่วยได้เยอะเพราะว่ามันโชว์ภาพแบบสวยๆเลยแล้วที่สำคัญเราฝังลิงก์ลงไปนั้นได้ด้วยฝังลิงก์ลงไปแล้วก็มีข้อความได้นิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเขาสามารถคลิกซื้อแล้วก็ทำให้เราปิดการขายได้ง่ายขึ้นซื้อง่ายซื้อสะดวกว่างั้นเถอะเดี๋ยวจะพาไปทำนะคะแต่ก่อนอื่นเนี้ยครูอยากจะให้ทุกคนนะคะพิมพ์มาหน่อยว่าตัวเองทำธุรกิจอะไรเนาะครูจะได้รู้ว่าจะเอาการ์ดเมสเสจอะไปช่วยในการปิดการขายยังไงดีไหมพิมพ์มานะคะใครที่ทำธุรกิจอะไรอยู่ก็พิมพ์มาเนาะวันนี้ฉากครูสวยไหมสวยไหมมีต้นคริสต์มาสด้วยนะคะไปกันเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงไปกันเลยโอเคเราเวลาเราใช้ LINE Official Account ในการดูแลลูกค้าเราจะต้องบอร์ดแคสต์เราจะต้องจัดโปรโมชั่นเราจะต้องนำเสนอสินค้าอะไรใหม่ๆที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมทีนี้เวลานำเสนอไอตัวเครื่องมือนำเสนอมันมีหลายแบบส่งเป็นข้อความก็ได้ส่งเป็นข้อความก็จะตัวแชร์ไปยังกลุ่มหรือว่าแชร์ไปยังเพจกลุ่มค่ะส่งเป็นข้อความก็อย่างเช่นที่เราได้รับกันทั่วไปนะคะหลายคนหลายคนคงได้รับเนาะส่งเป็นข้อความอันนี้เราก็จะไม่อยากดูเพราะว่ามันเหมือนกันหมดไงพอมันเหมือนกันเราได้รับเยอะๆเราก็จะเบื่อแล้วเราก็ไม่ได้สนใจบางทีเราก็ไม่ได้เปิดอ่านด้วยซ้ำใช่ไหมคะอันที่สองส่งเป็นรูปภาพส่งเป็นรูปภาพมันก็จะแบบว่าเป็นรูปภาพแต่ว่าคลิกเข้าไปไม่ได้แบบนี้มันก็ดึงดูดความสนใจขึ้นมาระดับนึงนะแต่ก็ยังได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะนะคะคือมันยังบอกอะไรได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ดึงดูดกว่ามากกว่าข้อความอะไรอีกมี rich message มีวิดีโอส่งเป็นวิดีโอก็ได้นะส่งเป็น rich message ก็ได้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือ card message ที่เราจะทำกันวันนี้นะคะ card message คือเดี๋ยวครูให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพเนาะว่า card message เป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการนะคะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนหัวข้อโกเดี๋ยวหัวข้อโกไว้ตรงนี้ดีไหมดีไหมทุกคนหัวข้ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะนี่คือการเมสเสจที่ครูทำแล้วครูก็อันนี้คือหน้าจอมือถือนะคะเวลาเราทำก่อนที่จะบอร์ดแคสต์เนี่ยเขาจะให้เราดูตัวอย่างก่อนครูก็เลยถ่ายเป็นคลิปมาให้ดูนะคะตัวอย่างคือลูกค้าจะเห็นแบบนี้เห็นเป็นการ์ดแต่ละใบแบบนี้นะคะอันนี้ครูสมมุติจากคอร์สออนไลน์ของครูนะคะสมมุติว่าครูเอาคอร์สออนไลน์ที่ครูมีเนี่ยมาทำเป็นการ์ดเมสเสจเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นแต่ละคอร์สแล้วลูกค้าสนใจเขาสามารถคลิกเห็นไหมคะครูมีคำว่าคลิกอยู่เขาสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ไปสั่งซื้อสินค้าโอนเงินแนบสลิปให้ครูได้เลยนะคะทีนี้สมมุตินะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะให้ดูเนี่ยอันนี้คือการ์ดใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7ใบที่8เห็นไหมมีการ์ด8ใบใน8ใบก็แต่ละใบอ่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแต่ละสินค้าใช่ไหมทีนี้ลองมาดูว่าเราขายอะไร
เราขายอะไรเราขายอะไรเราอาจจะเอาสินค้าของเราอะมาทำการ์ดแมสเซจได้ค่ะโอเคอันนี้แชร์กลุ่มแรกใช่ไหมคะกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มอะไรคะพอแล้วเอาแค่นั้นละค่ะแค่สองกลุ่มค่ะโอเคขอบอาหารนมนะได้ค่ะโอเคโทษทีนะคะจะพูดถึงไหนแล้ว พูดถึงไหนทีนี้สินค้ามาปรับใช้กับสินค้าใช่ไหมคะสินค้าอะไรครูยกตัวอย่างอย่างเช่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าสตรีเสื้อผ้าผู้หญิงอย่างนี้นะคะ1การ์ดก็เป็น1ชุด1การ์ดเป็น1ชุดแต่ละชุดอาจจะใส่ราคาเข้าไปก็ได้ตอนที่ทำรูปใส่ราคาเข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วตรงส้มๆเนี่ยตรงส้มๆเขียนว่าคอสออนไลน์เนี่ยเราจะเขียนคำว่าอะไรก็ได้นะทุกคนแล้วแต่เรานะคะแต่ว่ามันรู้สึกจะได้แค่12ตัวอักษรน่ะสั้นๆเป็นข้อความสั้นๆนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วอันนี้เป็นเสื้อผ้าใช่ไหมต่อไปเป็นอะไรอย่างเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กตอบการ์ด1ใบต่อ1ชุดก็ได้นะโชว์ออกมาเลยการ์ด1ใบต่อ1ชุดทีนี้เวลาลูกค้าเขาเห็นเนี่ยเขาจะเห็นแบบเฮ้ยมันสวยว่ะอยากได้หรือว่ามันดูดีมันดูแบบเด่นอะแต่ละชุดมันเด่นขึ้นมาเลยนะคะมันก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยคุณลองคิดดูนะคะสมมติว่าเวลาเราไปร้านค้าร้านเสื้อผ้าถ้ามันแขวนเรียงกันหมดเราจะไม่รู้ตัวไหนสวยไม่สวยมันเหมือนกันหมดไงแต่ถ้าเราหยิบชุดหนึ่งมาแขวนไว้ด้านหน้าหรือว่าใส่หุ่นโชว์ชุดนั้นจะดูสวยเป็นพิเศษสังเกตไหมเหมือนกันถ้าเราเอาชุดของเรานะคะที่เราขายเนี่ยมาทำเป็นการ์ดหนึ่งใบมันก็เหมือนเราเอาเสื้อชุดนั้นน่ะไปแขวนโชว์ที่หน้าร้านแบบนั้นเลยนะคะทำให้ชุดนั้นเด่นขึ้นมาธุรกิจอะไรอีกจิวเวลรี่นะคะสมมุติว่าขายเพชรขายเพชรแหวนวงหนึ่งหรือว่าสร้อยเส้นหนึ่งหรือว่ากำไรหรือว่าสร้อยคอก็แล้วแต่นะคะต่างหูแต่ละคู่อย่างนี้นะคะต่อการ์ด1ใบมันจะทำให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นแล้วเพราะอะไรและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือแต่ละภาพเห็นคำว่าคลิกไหมคะคำว่าคลิกเนี้ยครูฝังลิงก์เอาไว้นะคะเพื่อนจะฝังเป็นลิงก์ก็ได้ฝังเป็นคูปองหรือฝังเป็นแบบสอบถามฝังเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ครูอันนี้ครูเลือกฝังลิงก์พอครูฝังลิงก์เนี่ยเวลาลูกค้าเห็นคำว่าคลิกเขาสนใจสินค้านี้อย่างเช่นสนใจแหวนวงนี้นะคะเขาก็จะคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปมันจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของเราก็คือ My Shop มันจะเข้าไปที่ My Shop พอเข้าไปที่ My Shop เนี่ยเขาก็จะดูว่าอ๋อแหวนวงนี้เราก็จะมีรูปให้เขาดูใช่ไหมพอดูรูปเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะดูรายละเอียดนะคะรายละเอียดสินค้าว่าสินค้าเนี่ยมันเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะมันออกแบบยังไงนู่นนี่นะคะดูรายละเอียดเสร็จปุ๊บสนใจก็คลิกซื้อนะคะถ้าอยากจะไปช็อปต่อก็กดใส่ตะกร้าแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวการ์ดแมสเซจเนี่ยมันช่วยปิดการขายด้วยนะทุกคนพิมพ์มาค่ะว่ามันช่วยปิดการขายพิมพ์มาว่ามันช่วยปิดการขายอ่ะทีนี้ดูการ์ดเมสเซจเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะคะใครเคยทำการ์ดเมสเซจแล้วหรือว่ายังไม่เคยทำก็ทักมานะทุกคนยังไม่เคยทำก็ไปทำค่ะถ้าทำแล้วก็ลองส่งมาให้ดูหน่อยชอบไหมนะคะเวลาลูกค้าได้รับเขาจะได้รับแบบนี้นะคะนี่คือสมมุติว่าเป็นโทรศัพท์เขานะคะเขาจะได้รับแบบนี้อ่ะทีนี้ไปดูวิธีทำ
ใครมาดูย้อนหลังนะคะก็สามารถทำตามครูได้เลยนะคะเวลาเราจะเข้ามาทำนะคะให้เราเข้ามาที่ LINE Official Account นะคะก็คือเว็บไซต์ manager.line.biz ทำในคอมพิวเตอร์นะการ์ดเมสเสจยังทำในมือถือไม่ได้นะคะทำในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกการ์ดเมสเสจนะคะนี่แหละเครื่องมือทางด้านซ้ายมือนะคะพอการ์ดเมสเสจขึ้นมาแล้วก็ให้เราคลิกเพิ่มนะคะเพิ่มแล้วก็เขาจะให้เราเลือกรูปแบบการ์ดเห็นไหมคุณเลือกมุมขวาสุดที่เป็นรูปภาพเดี่ยวๆนะคะมันจะมีทั้งแบบบุคคลเป็นโชว์รูปคนก็ได้นะคะหรือเป็นภาพเกี่ยวกับสินค้าซึ่งมีรายละเอียดด้านล่างนะทีนี้พอครูเลือกแล้วว่าเป็นภาพแบบนี้ครูก็จะเลือกรูปมาใส่นะคะรูปอันนี้เป็นปกคอร์สของครูเองซึ่งเป็นสินค้าของครูนะคะทีนี้ใครมีสินค้าอะไรก็ไปทำรูปมามีเสื้อผ้ามีจิวเวลรี่มีอาหารเสริมมีเครื่องสำอางก็ไปทำรูปมาพอทำรูปมาแล้วก็เอามาใส่แบบนี้มันจะมีขนาดให้นะคะก็คือ640คูณ640พิกเซลอ่ะเห็นไหมครูเลือกตรงนี้นะคะเลือกให้เป็นคลิกนะคะแอคชั่นประเภทอะไรประเภทครูจะใส่ลิงก์นะคะครูก็จะไปก๊อปลิงก์มานะคะครูไปก๊อปลิงก์มาให้ดูเดี๋ยวครูอธิบายไปด้วยนะคะแล้วก็ดูไปด้วยเข้ามาที่ LINE Official Account แล้วไปที่ My Shop นะคะลิงก์เราจะไปเอาที่ My Shop คือลิงก์เราเนี่ยเราจะต้องสร้างเป็นสินค้าใน My Shop ก่อน My Shop ก็มันเหมือนเว็บไซต์ของเราอะค่ะMy Shop คือร้านค้าจัดการระบบหลังบ้านจัดการระบบหลังบ้านของ LINE Shopping เนี่ยเรียกว่า My Shop นะคะลงสินค้าลงรายละเอียดสินค้าทุกอย่างเลยการจัดการชำระเงินการส่งของทุกอย่างจะอยู่ใน My Shop พอเราลง My Shop เรียบร้อยมันจะมีลิงก์สินค้านะคะเห็นไหมอยู่ด้านบนนะคะอ่ะครูใส่ลิงก์เรียบร้อยแล้วครูก็จะใส่สีส้มๆด้านบนนี่เห็นไหมแล้วเลือกสีได้ด้วยนะเห็นไหมมันมี6สีเราก็เลือกที่เหมาะกับภาพของเรานะคะอันนี้ครูใส่คำว่าคอร์สออนไลน์เห็นไหมคะพอเสร็จภาพหนึ่งก็ไปต่อภาพที่2เห็นไหมเราสามารถทำได้ทั้งหมด9ภาพนะทุกคนเราทำได้ทั้งหมด9ภาพเพราะฉะนั้นสมมติว่าคนมีสินค้าเยอะมีสินค้าหลายอย่างคุณทำได้1การ์ดเมสเสจเนี่ย1ชุดเนี่ยก็คือ9ภาพเนี่ยเพียงพอขายไหมทีนี้ก็ใส่เข้าไปค่ะอันนี้สามารถก๊อปมาได้นะคะคอร์สออนไลน์แล้วใส่สีเข้าไปใส่ลิงก์ค่ะก็ไปเอาลิงก์มาค่ะครูก็จะไปที่ My Shop เห็นไหมครูก็ไปมาที่ My Shop แล้วครูก็ไปเอาลิงก์สินค้ามานะคะครูก็นี่เห็นไหมกดแชร์แล้วครูก็คัดลอกลิงก์พอคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วครูก็มาวางตรงการ์ดเมสเสจของครูเวลาลูกค้าสนใจคอร์สนี้สอนแม่ค้าออนไลน์ทำการตลาดผ่าน LINE OA นะคะเขาก็จะสามารถคลิกไปที่รูปมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของครูก็คือ My Shopลูกค้าก็จะเห็นทั้งรูปทั้งรายละเอียดต่างๆครบเลยสะดวกนะคะสะดวกสำหรับลูกค้าด้วยคือเขาซื้อได้ง่ายๆนะเขาไม่ต้องทักมาหาแอดมินสะดวกสำหรับเราด้วยบางทีเราไม่ต้องใช้แอดมินหลายคนหรือว่าลดงานแอดมินไปเลยนะอันนี้ครูกำลังมาเอาภาพนะคะได้ภาพแล้วนะคะเราปรับให้มันพอดีเห็นไหมภาพมันก็จะพอดีกับกรอบนะคะปรับให้มันพอดีแล้วก็กดเซฟค่ะกี่ภาพแล้วเนี่ยน่าจะ3ภาพนะคะระหว่างนี้ทีนี้ภาพที่4ถึงภาพที่8นะคะทำเหมือนกันเลยระหว่างนี้ใครสงสัยอะไรถามมาเลยค่ะส
งสัยอะไรสงสัยตรงไหนถามมาได้เลยเนาะครูจะไม่อธิบายวิธีทำแล้วนะเพราะว่าอีกการ์ดที่เหลือเนี่ยค่ะมันจะทำเหมือนกันหมดเลยนะคะทีนี้พอเราทำการ์ดเมสเสจแล้วเราสามารถเอาไปบอร์ดแคสได้เราสามารถเอาบอร์ดไงก็คือส่งหาลูกค้าส่งข้อความถึงลูกค้าส่งแล้วก็แนบการ์ดเมสเสจไปด้วยอย่างเช่นเราจะโปรโมทคอร์สของเราหรือสินค้าของเราในช่วง3เดือน3เห็นไหมคะ3เดือน3เราทำไงเราก็ส่งเป็นข้อความแล้วก็แนบด้วยการ์ดเมสเสจไปให้ลูกค้าเห็นว่าอ๋อโปรโมชั่นเดือนนี้เท่านี้นะหรือว่าสินค้าขายดีเดือนนี้เท่านี้นะถ้าเราต้องการให้คูปองส่วนลดก็แนบคูปองไปด้วยแบบนี้นะคะแบบนี้สมุดคูลนมันก็จะง่ายเข้าใจปะบอดแคสอันนี้ช่วยเพิ่มยอดขายด้วยนะช่วยเพิ่มยอดขายด้วยที่สำคัญลูกค้าจะซื้อง่ายนะคะเพราะว่ายังไงล่ะเราคัดมาให้แล้วคัดมาให้แล้วเขาแค่คลิกแล้วก็โอนเงินก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูว่าสินค้าอะไรที่เหมาะกับการทำการ์ดเมสเสจมีสินค้าอะไรบ้างคะเดี๋ยวต้องพิมพ์มาสินค้าอะไรที่แบบเราน่าจะเอามาทำการ์ดเมสเสจควรจะใช้การ์ดเมสเสจเป็นเครื่องมือในการปิดการขายจริงๆแบบเกือบทุกอย่างเลยนะครูว่าสินค้าที่ต้องโชว์วิดีโอก็ได้นะคะเพราะว่ารูปสินค้าเนี่ยพอเวลาลูกค้าคลิกเข้าไปเราสามารถฝังลิงก์เป็นวิดีโอก็ได้นะฝังลิงก์ใน Facebook ก็ได้นะคะรูปสินค้าอะไรสินค้าจิวเวลรี่สินค้าที่จะต้องโชว์โชว์รูปจิวเวลรี่เสื้อผ้าได้ไหมเสื้อผ้าก็ได้นะคะจิวเวลรี่ได้ไหมครีมเครื่องสำอางแต่ละโปรดักต์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นโชว์เลยอันนี้เมคอัพอันนี้ยังไงครีมบำรุงอันนี้ไอครีมอันนี้ไนท์ครีมเดย์ครีมครีมกันแดดอะไรก็ว่าไปนะคะพวกนี้มันจะทำให้เขาเห็นสินค้าของคุณมันแต่ละตัวมันจุดเด่นมีจุดเด่นของมันแล้วอะไรอีกบ้างคะเสื้อผ้าสูตรได้ไหมสูตรก็ได้เสื้อผ้าก็ได้อะไรอีกนะมือถือครูว่าเกือบทุกสินค้าเลยนะคะสินค้าไหนที่มีรูปอ่ะใช้ได้หมดถ้าไม่มีก็ไปทำให้มันมีซะนะคะพอมันมีแล้วก็เราก็เอามาทำการ์ดเมสเสจได้เนาะง่ายไหมคะง่ายเนาะเดี๋ยวอันนี้ขอปิดไปนะคะโอเคขอย้ายมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะทำการ์ดเมสเสจง่ายไหมคะง่ายเนาะทำแบบได้ง่ายๆสบายๆเลยเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าเราจะใช้ Line OA มานานหรือยังเพิ่งเริ่มใช้ทุกคนสามารถเอาไปทำได้เลยนะคะทำตามครูบันด้านี่แหละถ้าติดตรงไหนก็ทักมาที่ Line @banda นะคะ SIVANDA นะคะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจครูพูดไปหลายธุรกิจนะคะซึ่งสามารถเอา LINE Official Account ไปช่วยจัดการให้ธุรกิจของคุณมันง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นนะโดยใช้ LINE Official Account นี่แหละที่สำคัญนะคะพอลงสินค้าใน My Shop แล้วมันก็จะไปขายบน LINE Shopping โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นน่ะมันก็คุณยังไงคุณก็ต้องดูแลลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงต้องทำนะคะ My Shop Line Shopping Line OA พวกนี้นะคะยังไงคุณก็ต้องทำสำหรับคนที่แบบเฮ้ยยังไม่เริ่มหรือเริ่มแล้วแบบงงครูเวนด้าไปต่อไม่ถูกจัดการไม่ถูกต้องจ้างเขาตลอดเลยนะคะก็เรามาทำเองเจ้าของมาทำเองเพราะว่าการบอร์ดแคสต์มันไม่ได้ยากนะคะเจ้าของจะเข้าใจกลุ่มลูกค้าได้ดีกว่าจะเข้าถึงใจลูกค้าได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้เองกับครูนะคะครูเปิดคอร์สรับปรึกษาเจ้าของกิจการรับ
รับปรึกษามือเจ้าของกิจการมือใหม่ใช้ไลน์ OA นะคะสำหรับใครที่สนใจวันนี้ครูให้ราคาพิเศษนะราคาเต็ม 9,900 นะคะราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่ 5,900 บาทนะคะรับปรึกษาเจ้าของกิจการก็ทุกธุรกิจที่มีลูกค้านะคะแล้วต้องใช้ LINE Official Account ในการดูแลลูกค้าโอเคสำหรับใครที่มาดูย้อนหลังนะคะลองเอาไปทำดูถ้าติดตรงไหนก็ทักมาที่ LINE @venda นะคะ LINE @crew เนาะเดี๋ยวขอโชว์ LINE นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะใครที่ติดตรงไหนก็ทักมาที่ LINE @venda เนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ